สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงปู่เหรียญวัดอรัญบรรพตปี2539จังหวัดหนองคายเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญเนื้อทองแดงรูปหลวงปู่ครึ่งองค์เขียนว่าหลวงปู่เหรียญส่วนด้านหลังมีตาสัญลักษณ์50ปีครองราชเขียนว่ารุ่นศรัทธาบารมีวัดอรัญญบรรพตหนองคายเหรียญรุ่นนี้ได้ปลุกเสกโดยหลวงปู่เหรียญวัดอรัญญบรรพตเป็นประธานจุดเทียนชัยเชิญสุดยอดเกจิอาจารย์สายอีสานร่วมปลุกเสกอาทิเช่นหลวงปู่ท่อนวัดป่าศรีอภัยวันจังหวัดเลยหลวงปู่จันโฉมวัดป่าจันทะลังสีอุดรธานีหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรหลวงปู่รักวัดป่าสำราญนิเวศจังหวัดอำนาจเจริญหลวงปู่หลวงวัดป่าสำราญนิวาสจังหวัดลำปางหลวงปู่บุญเพ็งวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่พวงวัดป่าสันติวัฒนาจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่คำแปงวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครพระอาจารย์สนวัดบรมนิวาสกรุงเทพหลวงปู่เหรียญท่านเป็นพระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่นถือธุดงค์เป็นวัดฉันสำรวมในบาทมื้อเดียวท่านปฏิบัติธรรมเข่งคัดในธรรมวินัยนอกจากนี้ยังเป็นพระนักเทศและสอนกรรมฐานด้วยถือเป็นสุดยอดอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ของจังหวัดหนองคายอีกหนึ่งองค์วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงปู่เหรียญวัดอรัญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ